บสุวนันท์เสียงสูงน้องณดาวิ่งหน้าตื่นฟ้องแม่โทรหาพ่อแต่ว่าผู้หญิงรับสายค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีความอบอุ่นมากจริงๆค่ะสำหรับกบสุวนันท์และบุ๊กดนุพรซึ่งในตอนนี้ลูก2คนแล้วล่ะค่ะก็คือน้องณดาและน้องณดลก็เริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วความหล่อความสวยนี้ได้พ่อแม่มาเต็มค่ะล่าสุดนี้ทําเอาฮือฮาค่ะเมื่อน้องณดาวิ่งหน้าตื่นเลยมาฟ้องแม่กบว่าหลังจากที่โทรไปหาคุณพ่อมีเสียงผู้หญิงรับสายด้วยโดยเธอก็ออกมาโพสต์ผ่านทาง Instagram ค่ะบอกว่าณดาโทรไปหาคุณพ่อก่อนนอนณดาวางสายปุ๊บวิ่งหน้าตื่นมาหาแม่แม่คะแม่คะเมื่อกี้หนูโทรไปหาพ่อมีผู้หญิงรับสายด้วยก่อนจะไปกันใหญ่แม่กบก็ยังโพสต์อีกว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือพูดว่า Welcome to voice mail service ค่ะแม่แม่พร้อมกับข้อความว่าณดาแม่พูดได้แค่นี้ใส่โทนเสียงกันเอาเองนะคะว่าแม่จะใช้เสียงไหนดีลูกสาวแสบจริงๆแหมและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันค่ะ